จิมมี่ไนโฟสเล่าความรู้สึกหลังจบคอนเสิร์ต LOL นะครับพร้อมยกมือขอโทษถูกมองเหมือนไม่อยากถ่ายรูปด้วยเรียกว่าจัดเต็มแบบไม่มีกั๊กนะฮะสำหรับความมันในคอนเสิร์ต Love Out Loud Fan Fest 2023จาก GMMTV นะครับล่าสุดมีโอกาสได้เจอตัวคู่จิ้นอย่างเจมินายนรวิทย์และฟอสณัฐวัฒน์นะครับเลยไม่พลาดที่จะถามถึงความรู้สึกหลังจบคอนเสิร์ตกันสักหน่อยซึ่งทั้งคู่ก็เผยว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาสนุกมากใส่สุดพลังจนหมดแรงนะครับวันรุ่งขึ้นต้องขุดร่างที่ไร้วิญญาณไปสอบยอมรับทำงานหนักแต่ยังไหวนะครับอยากให้งานถาถมเข้ามาอีกเพราะผมยังเด็กพักวันเดียวก็หายพร้อมขอโทษแฟนคลับนะครับที่เห็นผมเหนื่อยๆและเหมือนไม่อยากถ่ายรูปด้วยในคอนเสิร์ตวันแรกนะครับจริงๆระหว่างวันผมเล่นเยอะไปหน่อยเห็นมีบางคอมเมนต์ก็กลัวแฟนคลับจะงอนส่วนเรื่องแฟนมีตติ้งคู่เดียวมีแน่นอนต่างประเทศนะฮะแต่ในไทยก็อยากมีนะครับอยากให้แฟนๆรอติดตามนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ